สวัสดีครับกลับมาพบกับ Sharing Closet Channel อีกครั้งนะครับวันนี้เราก็มีกางเกงยีนมารีวิวให้เพื่อนๆดูอีกแล้วนะครับแต่วันนี้ไม่ใช่รีวายแล้วนะครับหลังจากที่เราดูกางเกงยีนนะครับมารีวิวกางเกงยีนรีวายกันก็ไปหลากหลายรุ่นละวันนี้เราก็มีกางเกงนะครับกางเกงยีนอีกแบรนด์หนึ่งนะครับซึ่งก็เป็นแบรนด์ที่ไม่ได้เก่ามากนะครับแต่ก็ประมาณ 20-30 ปีแล้วนะครับสำหรับแบรนด์นี้ก็คือแบรนด์ WRL นะครับก็คือ WRL เนี่ยก็คือเป็นแบรนด์ซับแบรนด์นะครับเป็นแบรนด์ลูกของแบรนด์โปโลเป็นแบรนด์ลาฟลอเรนนะครับที่เราคุ้นหูคุ้นตากันในเสื้อโปโลที่ว่าแปะแบรนด์โปโลลับลอเรนนะครับโดยโปโลลับลอเรนเนี่ยก็จะมีชื่อเสียงในทางด้านพวกซอฟเทลเลอร์สปอร์ตแวร์ก็จำพวกเสื้อโปโลนะครับอย่างที่เราได้เห็นบ่อยๆเสื้อโปโลเสื้อเชิ้ตกางเกงสแล็กสปอร์ตแวร์ก็พวกเสื้อกีฬาอะไรประมาณนี้นะครับโดยหลังจากที่มีชื่อเสียงทางด้านพวกเสื้อโปโลกางเกงสแล็กเสื้อเชิ้ตแล้วเนี่ยโปโลลับลอเรนเนี่ยเขาก็ได้มาทำแบรนด์ลูกนะครับเพื่อผลิตพวกแบรนด์ที่เกี่ยวกับเวิร์กแวร์แบรนด์ที่เกี่ยวกับผลิตเกี่ยวกับพวกเวิร์กแวร์นะครับก็คือใช้ชื่อแบรนด์ว่า WRL ครับผม WRL นี้นะครับ R 2ตัวแล้วก็มี L ก็คือแบรนด์ WRLโปโลลับลอเรนน่ะโปโลลับลอเรนน่ะก่อตั้ง WRL น่ะขึ้นมาในปีคริสตศักราช1993นะครับซึ่งรวมๆแล้วก็ประมาณ30ปีแล้วกันเนาะครับผมก็ถือว่าค่อนข้างที่จะเก่าพอประมาณแล้วล่ะครับโดยแบรนด์ WRL เนี่ยก่อตั้งขึ้นมาเพื่อผลิตเครื่องแต่งกายจำพวกแบบเวิร์กแวร์ที่สไตล์อเมริกันชาวแคลิฟอร์เนียนะครับที่ใช้ในการทำเหมืองหรือทำฟาร์มในสมัยก่อนนะครับผมก็จะผลิตพวกกางเกงยีนเสื้อแจ็คเก็ตเสื้อแจ็คเก็ตหนังแจ็คเก็ตยีนอะไรประมาณนี้นะครับผมเพื่อสะท้อนความเป็นอเมริกันวินเทจสไตล์นะครับก็เลยผลิตแบรนด์นี้ขึ้นมาสำหรับกางเกงตัวนี้นะครับกางเกงตัวนี้จะเป็นรุ่นสลิมฟิตนะครับสลิมฟิตซึ่งก็เป็นกางเกงที่ผลิตในประเทศอเมริกานะ Made in USA แต่ว่าตัวเนี้ยรุ่นเนี้ยจะใช้ผ้าเดนิมริมแดงของญี่ปุ่นเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดกันละกันก็เดี๋ยวเรามาเริ่มจากเหมือนเดิมเนาะเริ่มจากป้ายหนังครับป้ายหลังกางเกงนะก็จะอยู่ที่หลังกระเป๋าขวานะครับเป็นป้ายหนังแบบนี้ป้ายหนังนะครับปั๊มนะครับปั๊มด้วยความร้อนคล้ายๆปั๊มด้วยความร้อนลงไปบนป้ายหนังนะครับมีตัวอักษรตัว R นะครับแล้วก็ตัว R กลับด้านแบบนี้แล้วก็ในขาของตัว R ตัวที่2เนี่ยก็จะมีตัว L ออกมาแบบนี้นะครับก็คือคำว่า WRL หรือว่า WRL นะครับก็เป็นชื่อแบรนด์นั่นเองโดยป้ายหนังอันนี้นะครับเขาจะเย็บด้านบนด้านล่างแบบนี้นะครับโดยสามารถสอดหูเข็มขัดนะครับสอดสายเข็มขัดนะครับเข้าไปข้างในได้นะครับเพื่อเป็นการร้อยเข็มขัดไปในตัวนะครับแบบนี้ครับสามารถร้อยเข้าไปได้กระเป๋าทั้งสองฝั่ง2ใบข้างหลังกระเป๋าหลัง2ใบเนี่ยก็ไม่มีโลโก้อะไรนะครับไม่มีปักสัญลักษณ์ใดๆแต่ที่เคยเห็นอีกรุ่นหนึ่งจะเป็นรุ่นlow stretch นะก็คือรุ่นกางเกงเอวต่ำจะเป็นมีปักข้างหลังด้วยนะครับผมแต่คนละรุ่นกับรุ่นนี้นะเดี๋ยวถ้ายังไงเดี๋ยวจะลองหาอินเสิร์ตรูปให้ดูแล้วกันนะแต่ตัวนี้ไม่มีการปักได้เป็นรูปใดๆนะครับมาต่อกันที่มุมกระเป๋านะครับมุมกระเป๋าทั้งสองด้านของกระเป๋าก็จะเป็นเย็บด้วยแสกสีออกดำๆแบบนี้นะครับอ
ภายในภายในกระเป๋าหลังเย็บด้วยได้เส้นเดียวเป็นสองเส้นแบบนี้นะครับโอเคครับด้านหลังก็จะเป็นเรียบๆนะครับผมไม่มีอะไรมากแบบนี้เดี๋ยวเรามาต่อกันที่ด้านหน้าครับเกงตัวนี้ต้องบอกกันว่าเป็นทรงยอดนิยมนะครับเหมือนกางเกงวินเทจทั่วๆไปแบรนด์ดังๆนะครับก็คือจะเป็นทรง5กระเป๋านะครับ5 pocket 1 2 3 4 5จะเป็นทรงยอดนิยมนะในด้านหน้าก็จะมีคอยพ็อกเก็ต1ใบนะครับแบบนี้โดยตรงมุมนะครับก็จะมีปักโลโก้ Double RL ไว้แบบนี้นะครับด้วยได้สีเหลืองทองแล้วก็มุมคอยพ็อกเก็ตก็จะมีรีเวทย้ำนะครับโดยในรีเวทเราก็จะเห็นนี่นะครับตาของสัญลักษณ์ของแบรนด์นะครับ Double RL นะครับนี่นะครับอยู่ตรงข้ามกันแบบนี้แล้วก็จะมีดาว2ดวงปั๊มลงไปแบบนี้นะครับโอเคเนาะน่าจะเห็นละภายในคอยพ็อกเก็ตจะเป็นผ้าริมแดงนะครับแบบนี้โอเคเรามาต่อกันที่กระดุมกางเกงตัวนี้จะเป็นกางเกงกระดุมนะครับบัตตอนฟลายมีกระดุมทั้งหมด4เม็ดนะครับเม็ดบนเม็ดใหญ่1เม็ดแล้วก็เม็ดล่างอีก3เม็ดนะครับผมกระดุมก็คือเป็นกระดุมที่จริงเป็นกระดุมสีเงินแหละแต่ตอนนี้มันโดนเก็บมาจนมันกลายเป็นแบบสีแบบขุ่นๆละครับภายในเม็ดกระดุมเขาก็จะเขียนว่าRalph Lauren นะครับเป็นแบรนด์ Ralph Lauren แล้วก็ตรงนี้ก็จะมีโลโก้ของแบรนด์ Double RL นะครับเขามีจุดๆแล้วมีดาว2ดวงแบบนี้โอเคครับผมสำหรับเม็ดล่างเม็ดล่างก็เหมือนกันนะครับเพียงแต่ว่าเล็กกว่าแค่นั้นเองโอเคครับน่าจะเห็นเนาะเห็นชัดละมีเย็บย้ำเป้านะครับกางเกงตัวนี้เพื่อความแข็งแรงมีเย็บย้ำเป้าแล้วก็มีเย็บย้ำด้านล่างของกระดุมเม็ดสุดท้ายนะครับผมเย็บเพื่อความแข็งแรงสำหรับทนต่อแรงดึงเวลาที่เราปลดกระดุมแบบนี้นะครับเวลาแบบว่าเราจะถอดแบบว่าค่อนข้างใช้แรงถอดออกมาเนี่ยมันก็ต้องมีการเย็บย้ำเพื่อกันให้ไม่ให้กางเกงขาดนะครับหรือผ้ามันหลุดออกจากกันครับดูกระดุมด้านหน้าไปแล้วเรามาดูกระดุมด้านหลังกันบ้างนะครับด้านหลังกระดุมก็จะเป็นตอกแบรนด์โลโก้แบรนด์นะครับของ Double RL นะครับแบบนี้ครับทุกเม็ดเลยนะแบบนี้ครับเห็นชัดไหมตอกบุ๋มลงไปแบบนี้นะครับทุกเม็ดเลยให้ดูแบบนี้มีเย็บย้ำนะครับเย็บเก็บเย็บจบด้วยได้แบบรูป V ตัว V นะครับแบบ V split แบบนี้แบบนี้ครับเดี๋ยวเรามาต่อกันที่ด้านในของกางเกงตัวนี้นะครับก็มีรายละเอียดเยอะพอสมควรเหมือนกันเขาก็ใส่รายละเอียดมาค่อนข้างเยอะนะครับเรามาเริ่มจากเอวนะครับขอบเอวด้านบนก็จะเป็นซิงเกิลได้เส้นเดียวนะครับบางๆแบบนี้ได้เส้นล่างจะเป็นลูกโซ่สีทองนะครับภายในกางเกงก็จะเย็บด้วยได้ลูกโซ่สีทองแน่นๆแบบนี้นะครับแบบนี้นะนี่ครับมาดูที่ป้ายกันบ้างหลังกางเกงด้านในนะครับตรงหูเข็มขัดตรงกลางด้านหลังนะด้านในก็จะมีแท็กแบบนี้ครับเป็นแท็กผ้านะทำจากผ้าเขียนว่า made in USA of imported fabric นะครับก็คือว่าผลิตในอเมริกาโดยใช้ผ้าที่ import เข้ามาก็คือเป็นผ้าจากญี่ปุ่นนะเดี๋ยวเราจะพาไปดูว่าเขาเขียนไว้ตรงเขาบอกไว้ตรงไหนว่าเป็นผ้าจากญี่ปุ่นนะครับก็จะมี RN number นะครับเลขที่การจดทะเบียนของเขาของบริษัทเขาก็มีขนาดความยาว
เอวครับแล้วก็ความยาวแล้วก็บอกว่า100%คอตตอนนะครับโดยด้านหลังไม่มีอะไรนะครับเป็นเป็นด้านหลังก็เป็นเรียบๆไม่ได้มีอะไรนะมาถึงด้านในกระเป๋าหลังด้านในกระเป๋าหลังนี่เขาจะเป็นกางเกงตัวนี้ที่มุมนะครับด้านล่างด้านนอกจากด้านนอกมุมกระเป๋าเนี่ยจะไม่มีอะไรแต่ข้างในเนี่ยจะมีหมุดย้ำรีเวทก็แปลว่ากางเกงตัวเนี้ยเป็นแบบรีเวทซ่อนนะครับถ้าเป็นรีวายก็จะบอกเป็นพวกรีเวทซ่อนนะเนาะรีเวทซ่อนหรือพวกถ้าเป็นภาษาอังกฤษเขาจะเรียกว่าคอนซีลรีเวทนะครับก็คือรีเวทซ่อนก็คือว่าจะมีหมุดย้ำจะมีรีเวทหมุดย้ำเนี่ยอยู่ในนี้โดยมีผ้าปิดอยู่แต่ด้านในก็คือว่ามีให้เห็นแบบนี้นะครับที่มุมกระเป๋าทั้ง4ด้านนะก็จะมีแบบนี้นะครับเรียกว่าคอนซีลรีเวทนะครับโดยคอนซีลรีเวทก็รายละเอียดก็จะเป็นแบบนี้นะครับมีคำว่า RRL นะครับจุดนะครับแล้วก็ CO ก็คือ Double RL and Double RL Company ประมาณนี้ครับนี่ครับกระเป๋านะครับกระเป๋าหน้าใบใหญ่ด้านขวานะด้านขวาด้านในข้างในเขาก็จะมีพิมพ์สกรีนนะครับสกรีนแบบนี้ข้างบนก็จะเป็นชื่อรุ่น Slim Fit อันนี้ก็คือชื่อแบรนด์นะ Double RL Made in the United States of America ก็คือผลิตในอเมริกานะโดยข้างล่างก็จะมีบอก of the finest Japan woven velvet denim ก็คือผลิตในอเมริกาโดยใช้ผ้านะครับผ้าที่ทอผ้าเดนิมที่ผ้าเดนิมริมแดงที่ทอในญี่ปุ่นนี่นะครับ Japan woven velvet denim คำนี้ก็คือว่าผ้าเดนิมริมแดงที่ถักทอในญี่ปุ่นครับ made in America แต่ว่าใช้ผ้าญี่ปุ่นทำญี่ปุ่นผ้าอิมพอร์ตนะโดยพวกรีเวทพวกสแตมพวกกระดุมอะไรพวกนี้น่าจะทำในอเมริกาแต่ว่าใช้ผ้าของญี่ปุ่นอะไรประมาณนี้ครับครับผมแล้วก็เรามาดูหมุดย้ำรีเวทด้านในนะครับด้านหลังของหมุดย้ำรีเวทก็จะมี RRL นะครับแล้วก็เป็นจุด2จุดเนาะแล้วก็ CO เหมือนกันเหมือนกับ Conceal Rivet ข้างหลังนี่นะครับแต่ว่ารูปร่างจะต่างกันนิดนึงอันนี้จะออกเล็กกว่านะครับแล้วก็มนๆกว่าแต่หมุดย้ำ Rivet นี่จะออกแบนๆใหญ่กว่านิดหน่อยมีสแตมป์อยู่ภายในอีกนะครับโดยอันนี้ก็จะเขียนว่าเป็นผ้านะเป็นผ้าแข็งๆเขียนว่าคัตแล้วก็นัมเบอร์นะครับ70014อันนี้ผมก็ไม่มีข้อมูลนะครับอันนี้ก็จะบอกชื่อรุ่นเนาะ Slim Fit นี่ Slim Fit ก็คือตรงกันนะรุ่น Slim Fit ตัวนี้ Slim Fit นะด้านหลังก็จะบอกว่าเป็นผ้าแข็ง Rigid นี่แปลว่าแข็งก็คือเป็นผ้ายีนที่ค่อนข้างจะแข็งนะครับแบบนี้แล้วก็ยังมีสแตมป์ยาวแบบนี้นะครับตัวนี้ก็คือถ้าเป็นของรีวายก็น่าจะเรียกประมาณว่าพวกแคร์แท็กกันแหละป้ายแคร์แท็กที่บอกว่าวิธีการซักล้างอะไรประมาณนี้และข้อห้ามข้ออะไรประมาณข้อห้ามข้อยกเว้นต่างๆอะไรประมาณนี้นะครับนี่ก็คือเขาก็บอกว่า turn garment inside out ก็คือว่าให้เอากางเกงนะแบบด้านนอกออกปิ้นด้านในออกด้านนอกนะครับก่อนที่จะซักนะครับใช้น้ำเย็นอะไรประมาณนี้ปั่นด้วยความนุ่มนวลนะครับแล้วก็ล้างซักล้างด้วยกางเกงที่สีเหมือนกันป้องกันสีตกอ่ะแหละอะไรประมาณนี้นะครับห้ามใช้คอลีนซักแห้งอะไรประมาณนี้ครับโอเควอร์มไอออนอิฟนีดก็คือว่าซักได้แต่ใช้ไม่ใช่ซักได้คือรีดได้แต่ก็ใช้ไฟอ่อนๆ อะไรประมาณนี้นะครับถ้าต้องการที่จะรีดนะอันนี้ก็เป็นเหมือนแคร์แท็กของเขานะครับเขาบอกครับสามารถตัดได้นะแต่ก็คงไม่มีใครตัดหรอกด้านนี้ก็จะเป็นพวกล็อตซัพพลายเออร์ของเขานะครับซึ่งผมก็ไม่มีข้อมูลตัวเลขนะครับสำหรับกางเกงตัวเนี้ยผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะไม่มีข้อมูลว่าผลิตมาเมื่อปีไหนแต่เขาเอาเป็นตามที่บริษัทก่อตั้งขึ้นมาก็คือสักต้น90ประมาณนี้แล้วกันเนาะต้น90จนถึงปี2000นะกางเกงตัวเนี้ย1993ขึ้นมาล่ะครับ
ภาพสวยๆก็ยังพอมีให้เห็นเยอะนะครับแบบเข้มๆก็ถือว่าเป็นแบรนด์ที่ได้รับความนิยมพอสมควรเหมือนกันอ่ะทีนี้เราจะมาดูหลังจากที่ดูภายในกันไปหมดแล้วนะเราก็จะมาดูภายนอกกันบ้างมาดูที่ขานะครับอย่างที่บอกครับกางเกงตัวนี้ก็เป็นกางเกงริมแดงญี่ปุ่นนะครับนี่ก็เป็นริมแดงแบบนี้กางเกงตัวนี้สวยเพราะว่าเป็นกางเกงริมแต่ว่าริมไม่กว้างไม่ใหญ่มากสวยดีประมาณแค่ 1.5-1.6 เซนเองถือว่าแบบริมเล็กสวยดีอะไรประมาณนี้นะครับด้านในขาอินซีมนะครับก็คือขาด้านนอกอันนี้เป็นริมใช่ไหมขาด้านในก็จะเป็นได้เส้นเดียวแบบนี้นะครับซิงเกิลซีมแบบนี้นะปลายขาเย็บลูกโซ่แบบนี้ครับเดี๋ยวเราจะมาวัดปลายขาให้ดูนะปลายขากางเกงตัวนี้จะอยู่ที่ประมาณ 7.5 นิ้วครับ 7.5 นิ้วประมาณนั้นก็ถือว่าเป็นขากระบอกประมาณกลางๆนะครับไม่เล็กไม่ใหญ่มากทรงก็จะแบบว่าออกแนววินเทจค่อนข้างที่จะแบบว่าไม่แฟชั่นมากนะครับไม่กระบอกเล็กมากครับอาจจะเลอะไปหน่อยนะครับเพราะว่ายังไม่ได้ทำความสะอาดเก็บไว้นานแล้วกระเป๋าริมนี่ครับแบบนี้นะด้านในเย็บดูผ้าใกล้ๆนี่จะเป็นผ้าลิจิตก็คือผ้าแข็งนี่นะครับก็ค่อนข้างที่จะแข็งแล้วก็ให้ความรู้สึกแบบสักๆเลยครับออกจะเหมือนผ้าด้านอะไรประมาณนั้นครับรายละเอียดสวยครับมีรายละเอียดแบบใส่รายละเอียดกางเกงมาค่อนข้างที่จะเยอะนะครับโอเคครับถามว่าเป็นกางเกงที่วินเทจไหมก็ปี1993ก็ตอนเกือบร่วมก็เกือบ30ปีก็ถือว่าวินเทจแต่ก็อาจจะไม่ได้ลึกเหมือนพวกแบรนด์ใหญ่ๆของอเมริกาเขานะครับแต่ก็ถือว่าน่าสวมใส่ครับวัสดุดีนะครับเย็บพับโชว์ริมแบบนี้ให้ดูผ้าใกล้ๆครับโอเคครับผมโดยรวมกางเกงตัวนี้ก็คงจะประมาณนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่อง Sharing Closet ด้วยนะครับยังมีกางเกงดีๆมานำเสนอเรื่อยๆนะครับครับผมแล้วยังไงเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ก็คงจะเท่านี้ครับผมบ๊ายบาย